ครับก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ของพี่หมอโอ๊ตอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะทำการเปลี่ยนคอมพิวเตอร์ไม่ใช่ของตัวเองนะของคุณแม่นี่ให้ดูข้างๆอันนี้เป็นคอมพิวเตอร์ของคุณแม่พี่หมอเองนะฮะก็มีอายุยืนยาวมากจริงๆแล้วมันเคยเป็นคอมพิวเตอร์ของพี่หมอมาก่อนนะแต่ว่าพอพี่เปลี่ยนคอมเป็นตัวใหม่สังเกตได้ว่าของพี่เป็นสีขาวนะฮะถ้าเกิดใครดูสตรีมบ่อยๆน่าจะเห็นคอมพิวเตอร์ของพี่นั่นแหละก็คือเป็นการโละนั่นแหละครับเอาของเก่าให้คุณแม่ใช้วันนี้ก็เช่นกันครับพี่ก็จะไปสอยใหม่นะครับแต่ว่าจะให้กับคุณแม่นะฮะแต่เอาของเก่าตัวเองมาให้คุณแม่นั่นแหละพูดจะดูดีเลยนะก็สมควรเก็บเวลาแล้วครับเครื่องข้างในมันก็ค่อนข้างจะเก่ามากคำครึนะน็อตก็ไม่มีเดี๋ยวพาคุณแม่ไปซื้อคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่กันเลยดีกว่านะครับนะครับก็เนื่องจากว่าเหตุผลที่จะได้ไปสอยคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่นะครับก็คือทางซึนามินะครับนี่เราให้ดูของกันก่อนซึนามิได้ใจดีนะครับส่งเคสคอมพิวเตอร์มาให้เรานะครับเป็นรุ่น Pro Hero K8 นะครับเป็นเกมมิ่งคอมโบเซตนะครับซึ่งหน้าตาเป็นแบบนี้ครับนี่ตัวดำตัวนี้นะก็เดี๋ยวจะพาไปที่ร้านเลยครับไปดูว่าไอ้เคสตัวนี้เราจะประกอบเป็นคอมพิวเตอร์แบบไหนกันนะตามมาเลยครับนะครับตอนนี้เราก็พาเครื่องสุดที่รักมาชำแหละนะฮะเดี๋ยวจะทำการย้ายของทั้งหมดในนี้มาใส่ในเคสใหม่ของเรานะฮะซึนามิแล้วก็ยกเคสนี้ให้แม่ไปเลยนะฮะแล้ว เก็บของใหม่ไว้ใช้นะครับซึ่งของใหม่ที่เลือกใช้เนี่ยก็ CPU ครับเปลี่ยนจาก Second Gen นะครับมาเป็นโอ้โห Gen 7เลยนะ 7700K นะครับแล้วก็เปลี่ยนบอร์ดใหม่ด้วยคือแป้งเปลี่ยนก็ไม่หมดนะก็เปลี่ยนแค่3ตัวแหละฮะก็เดี๋ยวลองดูกันว่าหลังประกอบเสร็จแล้วหน้าตาจะเป็นอย่างไรจริงแล้วอยากเปลี่ยนเคสด้วยแต่ว่าหาที่ถูกใจไม่ได้นะฮะก็เคสเพื่อนยาก8ปีแล้วอยู่ด้วยกันประกอบแล้วกันนะหนักมากนะครับได้แล้วของก็มาถึงกันนะฮะนะครับตอนเราก็มีคอ i7 อยู่ในมือแล้วนะฮะแรมนี่เลยใช้เป็นคอแซ่นะครับ 16GB DDR4 เอาจัดไปนะฮะแล้วก็แน่นอนกลัวร้อนใส่ซิงค์ไปด้วยนะครับของ Cooler Master มารอดูกันเลยดีกว่าท่านท่านในที่สุดนะครับเราก็ประกอบคอมให้กับคุณแม่เสร็จแล้วนะครับนี่เรามาดูตัวเคสคอมพิวเตอร์กันหน่อยนะครับนี่จากด้านในนะเราก็จะเห็นว่ามีตัวคูลเลอร์นะครับนะมีตัวซิงค์เนี่ยระบายอากาศนะอยู่หลายตัวเหมือนกันถามว่ามันอยู่ตำแหน่งบ้างด้านหลังเครื่องนะครับจะเป็นตัวระบายความร้อนที่ดูดความร้อนจากเครื่องออกไปด้านนอกนะครับมีทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะแล้วส่วนตรงกลางนี่แหละเอ้าทำไมมันหงายอยู่ทิศนี้อันนี้คือเป็นคูลเลอร์ของตัว power supply นะครับซึ่งจะช่วยระบายความร้อนได้อย่างดีสังเกตมาว่าไฟทุกๆดวงเนี่ยออกแบบมาแบบเวลาเห็นในกล้องนะมันจะหมุนคล้ายๆกับเป็นเกลียวขึ้นน้ำนะฮะก็ตามยี่ห้อเขาเลยซึนามินะครับบวกกับว่ามีตัวการ์ดจอนี่เป็น GTX 960นะครับก็เข้ากันได้อย่างดีนะครับแรมเนี่ยอันนี้ใช้เป็นของ HyperX นะฮะแล้วก็บอร์ดการ์ดเมนบอร์ดนี่ใช้เป็นของกิกะไบต์นะครับ P67A UD7นะก็รวมกันได้เป็นของเครื่องคุณแม่นะครับนะฮะแต่ว่าเราจะมาดูตัวเคสข้างนอกดีกว่าเพราะว่าเลือกตัวนี้มาเพราะว่ามันสวยนอกจากตัวซิงค์ที่เขาให้มานะครับสังเกตดูตัวข้างนอกก่อนเราจะเห็นว่ามันมีปุ่มเปิดปิดเครื่องอยู่ตรงนี้นะฮะแล้วก็มีปุ่ม USB 3.0 แล้วก็มีพอร์ต USB อยู่ตรงนี้นะครับ2พอร์ตนะมีปุ่มรีเซ็ตแล้วก็ปุ่มเสียงนะครับด้านหน้าเนี่ยเราจะเห็นว่ามีช่องระบายอากาศนะ1ช่องอยู่นี่มียี่ห้ออยู่ตรงนี้นะครับทันทันด้านข้างครับจะเห็นว่ามีรูระบายอากาศเต็มไปหมดเลยเพราะว่าเน้นระบบระบายความร้อนมันเป็นเคสของเกมมิ่งโดยเฉพาะเลยนะฮะดังนั้นเรื่องการระบายความร้อนเนี่ยขอบอกเลยว่าต้องทำมาได้อย่างดีเองเราดูด้านข้างฝั่งนี้นะครับก็สังเกตว่าจะมีช่องระบายความร้อนอยู่เต็มไปหมดเลยนะ
ทีนี้ในเรื่องของตัวกระจกนะครับจะเห็นว่าด้านข้างเนี่ยเป็นกระจกใสนะครับเราส่องเข้าไปข้างในเราจะเห็นแล้วก็วัสดุเนี่ยทำค่อนข้างจะทนทานนะครับค่อนข้างหนาแล้วเขาบอกว่าเขาเคลมว่ามันเป็นกระจกกันรอยนะถามว่ากันรอยจริงหรือเปล่าเขาบอกว่าถ้าเกิดเอาพวกแบบปากกงปากกาอย่างเงี้ยไปขูดนะครับมันก็จะไม่ได้มีรอยเกิดขึ้นนะนี่อย่างที่ทำให้เห็นนะครับนี่ไม่มีรอยนะก็เฮ้ยออกแบบมาถือว่าใช้ได้นะครับใสมองเห็นข้างในเครื่องอย่างสวยงามครับเดินมานี่จะเห็นแบบเด่นสง่ามาแต่ไกลเลยทีเดียวอันนี้เป็นมุมมองจากทางด้านหลังเครื่องนะครับก็จะเห็นว่าตัวซิงค์เนี่ยว้าเป็นสีแบบค่อนข้างสดสวยนะครับซึ่งตัวของมันเนี่ยออกแบบมาได้เฮ้ยว่าเหมาะสำหรับสายเกมมิ่งนะฮะแต่ว่าซื้อให้คุณแม่นี่ต้องเป็นเกมมิ่งขนาดนี้เลยเหรอ เผอิญว่าคอมของตัวเองเนี่ยก็จะอัปเกรดไปพอดีด้วยครับแล้วก็อุปกรณ์ของเดิมมันก็ยังพอใช้ได้อยู่นะฮะทั้งการ์ดจอทั้งเมนบอร์ดแรมอะไรพวกนี้ก็เลยคิดว่าเครื่องคุณแม่เนี่ยมันถึงเวลาอันสมควรแล้วแหละที่จะต้องเปลี่ยนนะครับก็เลยทำการซื้อเคสใหม่ให้เลยแล้วกันนะครับเคสเก่านี้น่าเกลียดมากเป็น10ปีละซึ่งตัวเองก็ถูกใจเคสนี้นะฮะก็เลยบอกรู้สึกว่ามันเงียบมากๆในคลิปนี้คือจะบอกว่าไม่ใช่เพราะไมโครโฟนมันห่างเครื่องนะแต่คือตัวเครื่องทั้งตัวซิงค์ตัวอะไรพวกนี้มันทำงานเงียบมากครับเคยไปใช้ของเคสหลายๆยี่ห้อมันค่อนข้างจะมีเสียงดังอยู่ดังนั้นอันนี้เสียงก็ค่อนข้างจะดีนะแต่ว่าเรื่องความสวยนี่เขาบอกเลยว่าตอบโจทย์มากครับกินขาดก็ถ้าเกิดใครชอบตัวเคสเกมมิ่งตัวนี้นะครับของซึนามิก็บอกเลยว่าไม่ผิดหวังจริงๆแล้วมันก็มีสินค้าตัวอื่นๆให้เลือกใช้อีกนะครับก็ลองไปดูในเว็บไซต์ก็ได้ครับผมทิ้งลิงก์ไว้ข้างใต้แล้วนะอยู่ใต้ description เลยนะครับไปดูได้ว่ามีอะไรให้เลือกจากไอ้นั้นบ้างขอบอกเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะวันนี้ก็จะมารีวิวคอมคุณแม่ให้ดูคร่าวๆเพียงเท่านี้นะครับแต่ว่าในเครื่องอ่ะเอาไว้ก่อนละกันนะคือตั้งใจมาโชว์ว่ามันเท่แค่นั้นแหละฮะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับมีอุปกรณ์อะไรที่พี่หมอซื้อมาใหม่ก็เดี๋ยวอาจจะมารีวิวให้ดูเรื่อยๆนะครับนะเพราะว่าช่วงนี้เริ่มมีแบบปัจจัยเหลือนะฮะก็จะได้ซื้ออะไรมาทดลองเล่นๆกันโอเควันนี้เขาต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับใครชอบก็ไปซื้อตามมากันเลยนะฮะใครซื้อแบบไหนมาอยากมาอวดนะเอามาแปะไว้ในเพจเลยนะฮะอยากจะเห็นเหมือนกันนะว่าคอมแต่ละคนสวยขนาดไหนนะครับมาสู้กันไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายเย้